เป็นไงบ้างครับกับสีสันของตัวเครื่องสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับเราอยู่กับ Vivo V11 5G นะครับสมาร์ทโฟนสายเซลฟี่ตัวกล้องหน้ามีความละเอียดสูงถึง44ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับระบบกันสั่น OS เป็นครั้งแรกบนกล้องหน้าของสมาร์ทโฟนและการเชื่อมต่อเร็วแรงแบบ 5G ครับเราเห็นมือถือ 5G เปิดตัวกันไปมากมายหลายรุ่นนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีทั้งที่เป็นกลุ่มแฟลกชิปอัดสเปคจัดเต็มราคาแบบ 3-4 หมื่นใช่ไหมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นพวก 5G เหมือนกันแต่ว่าเน้นราคาประหยัดให้เข้าถึงคนทั่วไปได้ตัวนี้ก็ราคาอาจจะแบบต่ำหมื่นลงมานะครับแต่สเปคก็ถูกลดทอนลงไปหลายอย่างเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับเรามี Vivo V11 5G นะครับที่จะมาพรีวิวให้ชมกันกับมือถือ 5G ที่เหมาะสำหรับสายเซลฟี่เป็นพิเศษเลยครับรุ่นนี้นั่นก็เพราะว่านะครับ Vivo V11 5G ตัวนี้นะครับผมเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดตัวที่มาเลเซียแล้วตอนแรกก็ดูแล้วก็มีแค่กล้องหน้าปกติแถมตัวติ่งกล้องที่ลงมานะครับยังมีขนาดค่อนข้างใหญ่ด้วยถ้าเกิดเทียบกับสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันแต่จริงๆแล้วนะครับมันมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ความละเอียดสูง44ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยก็มีความใหญ่ด้วยทำให้สามารถจะเก็บแสงได้มากขึ้นรวมถึงอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่นะครับเห็นตอนแรกก็เซอร์ไพรส์มากว่าทำไมมันถ่ายภาพเซลฟี่กลางคืนได้สว่างขนาดนี้พอเขาให้ดูตัวหน้าจอครับปรากฏว่ามีโหมดที่เรียกว่าเป็น Dual Spotlight นะครับมันมีไฟแฟลช LED นะครับซ่อนอยู่เรียกว่าเป็น Dual Selfie Spotlight เลยถ้าเกิดเราก็ถ่ายภาพนะครับในโหมดกล้องหน้าถ่ายเซลฟี่กันเลือกไปที่โหมดกลางคืนแล้วลองกดตัวของไฟแฟลชนะครับปกติเขาจะมีการใช้ไฟจากหน้าจอบ้างขาวขึ้นมาวาบแล้วก็ถ่ายภาพแต่ในบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดแสงมันน้อยมากๆไฟหน้าจอไม่พอแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราเลือกเปิดนี่ไงครับเพิ่มแสงมาเต็มพิกัดเลยนี่คือตัวของ Dual Selfie Spotlight นะครับเปิดมาตอนแรกผมก็แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าเขาเอาไปซ่อนไว้อยู่บริเวณขอบด้านบนของตัวเครื่องไม่ได้วางไว้ใกล้กล้องหรือว่าส่วนของตัวแถบด้านบนครับแต่ไปหาช่องบนขอบเครื่องด้านบนจนได้คืออันนี้คือดีงามแล้วก็ระยะของตัวไฟนะครับพอมันอยู่สองข้างแบบนี้มันก็ช่วยเสริมมันเองนะครับทำให้มีความสว่างมากขึ้นแล้วก็ช่วยลบเงาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามีไฟดวงเดียวได้ด้วยยังไม่หมดครับตัวของกล้องหน้า Vivo V11 5G นั้นนอกจากความละเอียดสูงแล้วมีไฟ Dual Selfie นะครับผมยังมาพร้อมกับระบบกันสั่น OS นะครับผมเรียกว่ามือจะสั่นยังไงเนี่ยการถ่ายเซลฟี่ของเราก็จะนิ่งขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยเราต้องใช้อาการยืดแขนไปสุดๆเพื่อจะเก็บเฟรมภาพให้มันได้เยอะๆนะครับบางทีพอมันสุดแขนมากๆถือนานๆเกร็งมือสั่นตัวของ OS ตัวนี้ก็จะมาช่วยให้ภาพที่ออกมานั้นนิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและก็ยังมาพร้อมกับระบบออโต้โฟกัสบนกล้องเซลฟี่ด้วยครับเพราะฉะนั้นเราจะถ่ายใกล้มันก็สามารถปรับโฟกัสทำให้ภาพเซลฟี่ของเราคมชัดในทุกระยะซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้ครับก็รวมไปถึงการใช้กล้องเซลฟี่ในการถ่ายวิดีโอด้วยนะครับผมคือต้องว่าตอนนี้ผมเล่นฟีเจอร์กล้องหน้าของ V11 5G เพลินนะครับเล่าไปเล่ามาจนจะเหมือนรีวิวอยู่แล้วนะครับยังไงเดี๋ยวขอเก็บบางส่วนเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาดูสเปคโดยรวมของเจ้า V11 5G กันนะครับโดยตัวเครื่องนะครับก็ออกแบบให้มีความบางอยู่ที่ 7.39 มิลลิเมตรน้ำหนักก็177กรัมเท่านั้นตัวหน้าจอมีขนาด 6.44 นิ้วนะครับความละเอียดก็เป็น Full HD Plus เป็นหน้าจอ AMOLED นะครับพร้อมกับอัตรา Refresh Rate ที่90เฮิรตซ์โดยมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับซ่อนอยู่ใต้หน้าจอสำหรับการปลดล็อกตัวเครื่องชิปเซ็ตที่ใช้นะครับเป็น Dimensity 800U นะครับมาพร้อมกับแรม 8GB หน่วยความจำภายใน 128GB แบตเตอรี่ความจุ 4,000 มิลลิแอมป์นะครับผมรองรับการชาร์จไวที่33วัตต์ตัวกล้องเซลฟี่อย่างที่บอกไปแล้วครับความละเอียดสูงถึง44ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าชุดกล้องหลังของ V11 5G ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าให้กล้องหลังมา3ตัวเซ็นเซอร์หลักความละเอียดสูงสุด64ล้านพิกเซลใครชอบถ่ายภาพมุมกว้างมีกล้องอัลตราไวด์8ล้านพิกเซลมาให้ใช้งานร่วมด้วยนะครับพร้อมกับกล้องมาโครถ่ายระยะใกล้2ล้านพิกเซลแน่นอนว่า Vivo V11 5G นะครับรองรับการใช้งาน 5G ในประเทศไทยนะครับเสียบซิมปุ๊บสัญญาณ 5G ก็ขึ้นบนหน้าจอทันทีส่วนใครที่บอกว่าโอเคแหละซื้อมือถือเน้นกล้องเอาไว้ถ่ายภาพชอบเซลฟี่เป็นหลักครับแต่ว่าตอนที่แบบว่าเบื่อๆว่างๆขึ้นมาอยากจะเล่นเกม Vivo V11 5G ตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้หรือเปล่าเล่นเกมแต่ละเกมแล้วออกมาเป็นยังไงบ้างอันนี้เราก็มีเดโมชมกันเล็กๆน้อยๆนะครับว่าแต่ละเกมเทสออกมาแล้วภาพกราฟิกเป็นยังไงลุยYeah!
ถ้ามองไปในตลาดของสมาร์ทโฟน 5G ในบ้านเราตอนนี้ครับจะเห็นว่ามันมีการแบ่งเป็นประมาณ 2-3 กลุ่มก็คือกลุ่มแรกคือตระกูลแฟลกชิปอัดสเปคมาแน่นเอียดเลยแล้วก็ราคาสูงนะครับอีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่ม mid range นะครับเน้นสเปคกลางๆส่วนอีกกลุ่มนึงคือมือถือ 5G ราคาประหยัดนะครับอาจจะเปิดราคามาที่ประมาณ 10,000 หรือต่ำกว่าแต่ว่าสเปคโดยรวมก็จะมีการลดทอนฟีเจอร์บางอย่างลงไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบถ่ายภาพชอบถ่ายเซลฟี่ล่ะอยากหามือถือ 5G สักเครื่องนึงนะครับก็ต้องบอกว่า V11 5G ตัวนี้น่าจะมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับยังไงมาติดตามชมรีวิวเต็มๆของ Vivo V11 5G กันได้ที่ช่องรอยแสนนะครับผมเร็วนี้แหละพร้อมกับการประกาศเปิดตัวราคาไทยนะครับในวันที่10พฤษภาคมนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยแล้วกันถ้าเกิดอยากกลับมาชมรีวิว Vivo V11 5G เครื่องนี้ครับ